swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ที่เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่เอลสุนะครับทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้ศักยภาพของฮีโร่ตัวนี้ดีมากแล้วใช่ไหมครับว่าตัวมันเก่งยังไงนะครับผมความเก่งของตัวมันเนี่ยคือยิงแรงมากครับแล้วก็ดาเมจจากระยะไกลครับผมเผลอๆบางทีระยะไกลกว่าเมจบางตัวอีกนะครับเพราะว่าสกิลสองของเอลสุเนี่ยโคตรเป็นซิกเนเจอร์เลยทุกคนเป็นสกิลที่ซูมจากระยะไกลครับแล้วก็แรงมากผมปุ้งหนึ่งนัดครับไม่โดนนอกปกติเนี่ยผมจะชอบมายิงต่อเลือดเมจก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าการที่เกิดเรายิงต่อเลือดเมจเนี่ยมันจะทำให้เมจฝั่งเราเนี่ยกดดันฝั่งตรงข้ามได้แล้วเมจฝั่งเราเนี่ยจะเดินเกมได้ก่อนนะครับผมยิงไปหนึ่งนัดครับที่ไฮยาเตะครับผมตัวเราเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แพ้ทางแครี่ตัวไหนสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่ค่อยชอบสลิมนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราซูมเนี่ยสลิมมันมีโอกาสปาหอกมาโดนเราค่อนข้างง่ายครับว่าตัวเราเนี่ยถ้าเกิดมันนั่งอยู่เนี่ยแล้วกว่ามันจะลุกเดินเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่นะครับแต่ผมยิงนกครับผมเข้านกไปเต็มๆครับยิงเข้าไปไม่โดนครับผมนึกว่าโดนอ่ะโถเสียงยังดังไม่โดนเสียงดังไว้ก่อนครับโดนไม่โดนไม่รู้โอ้งอุ้ยไม่โดนกะว่าจะกดเลือดนิดนึงนะครับเปิดมานี่ก็ยิงโดนแค่นัดเดียวเองนะทุกคนรู้สึกว่าเป็นเอลสุที่กระจอกงอกง่อยเลยกันอ้ออย่าทำผมเลยพี่เพนซัมเบอร์มาช่วยผมแล้วโอ้อ้ผมต้องวิ่งผมต้องวิ่งแล้วมันเอาผมจริงมันเอาผมแน่นอนทุกคนมาเดี๋ยวผมสู้ช็อตกันเข้าไปยิงยิงกระสุนไอ้เองก็ผมไม่ต้องไปไหนหนีห้าวนักโดนกระสุนตับมั่นไหมนะว่ายังโอเคครับซูมโดนในจังหวะที่สำคัญนะครับผมผมนี่เราไม่ชอบเทนเลยจริงๆนะโอเคยึดพุ่มนี้คืนครับมีคนไปเปิดโอ้ไม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บแล้วจะซูมล้าซะหน่อยโอเคไม่โดนปุ่มเคคีฟแล้วกันนะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านแล้วทุกคนปุ่งปุ่งบาลานซ์นิดนึงครับจะได้เงินที่เยอะกว่าโอเคสวยเก็บเลือดตรงนี้ก่อนเลยก็ถ้าเกิดไอ้คีฟตัวเล็กตรงเนี้ยเราสามารถมายิงได้นะครับผมในกรณีที่ป่ายังไม่มาเคลียร์ครับก็ช่วยป่าเคลียร์ไปได้เลยนะครับผมหายานที่ได้อยู่ทางขวาป่ะว่าน่าจะใช่นะนัดหนึ่งได้ไหมหายาปักมันคงไกลเกินไปสินะเรียนมาป่ะนี่ยิงโอ้โอ้ขอโทษครับขอโทษครับพี่ยิงกระดักหน้าไปไม่โดนด้วย
ะคลิปเลนนี้ก่อนน่าจะการป้อมนี้ได้ครับเราน่าจะไม่โดนโถมเนาะตีผมไม่มีด้วยก็แต่อีกกี้มาครับช่วงนี้อยู่ในช่วงวองกระสุนกันแล้วกันเนาะทุกคนรู้สึกว่ายิงไม่โดนเลยนี่เจ็บไหมล่ะยิงธรรมดาก็แรงใช้ได้ครับผมไม่ได้เบาบอกไว้เลยว่าไม่เบานะหิกตีเอ้ยผมไม่ตายว่ะเหลือเลือดแค่นั้นเองโอ้เคสวยเรียบร้อยห้าวนักก็ต้องโดนนะปังไม่โดนถ้างั้นขอป้อมเลยละเพนมาโอ้โหไม่รอดทุกคนจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอรับคลิปกลางแล้วกันนะเพราะว่าผมกลับบนไม่ทันนะครับผมก็ต้องเอาคลิปกลางเดี๋ยวก่อนจะกลับบนก็แท็บสักนิดนึงครับแท็บนี่มีประโยชน์มากครับผมเราควรจะวางให้มันเปิดพุ่มนะเพราะว่าเวลาที่มีใครเดินมาเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับผมว่าใครจะเดินขึ้นบนบ้างครับแล้วเอาไป2นัดครับผมเจ็บมากครับสำหรับตัวของกิกซี่นี่อาจจะต้องกลับไปเติมเลือดนะครับตรงนี้ผมเดินกลับเลนมาแต่เหมือนมันจะมีคนที่มันจะเจ็บตัวอยู่หรือเปล่าเทนเอาอีกไหมยืนเคลียร์ว่ะหมอนี่มันยืนเคลียร์แถบแบบหน้าใสๆทุกคนหน้าใสๆอะไรล่ะมาดียิงนะถ้าเข้าในระยะยิงก็ยิงครับผมหายไปเลยครับโล่แตกครับผมเจอผมยิงเข้าไปนัดนี้แล้วเพื่อนโอ๊ยมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยไอ้ผีร้ายโอเคล่วงไปครับผมก็เอลซูเนี่ยเก่งทั้งระยะไกลแล้วก็ระยะประชิดด้วยเพราะว่าระยะประชิดเนี่ยเอลซูสามารถช็อตกันได้ครับช็อตกันจากสกิล2ครับผมถ้าเกิดแบบอยู่ตรงหน้าเนี่ยโอกาสที่เราจะสกิล2แล้วไล่ตัวศัตรูเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เอลซูระยะประชิดก็ไม่ได้ดีนะครับผมตู้เอลซูระยะกลางๆอ่ะจะดีสุดนะครับเพราะว่าระยะประชิดเขาสามารถช็อตกันเราได้เนาะเองตายไปเลยครับผมนัดนี้เรียกว่าซูมแบบดักอนาคตครับผมไม่มาเดี๋ยวอยากให้ยิงก็ยิงนะเมื่อคุณไม่โดนเมื่อคุณอยากให้ผมยิงผมก็จะยิงมาอีกแล้วซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดเลยลิงมาโอ้ก็ก่อนจะตั้งป้อมเนี่ยดูดีๆนะครับผมทางซ้ายทางขวามีคนดูแลหรือเปล่าหรือว่ามีใครหลุดเข้ามาหรือเปล่าต้องดูดีๆนะครับจะมานั่งยิ้มหวานซูมฝั่งตรงข้ามอยู่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมต้องดูสถานการณ์ให้ดีสถานการณ์อาจจะต้องวิ่งไล่ยิงครับบางสถานการณ์อาจจะต้องซูมครับผมวางแท็บก่อนเลยตัวเรานี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่แก้ลิงได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ยิงเข้าไปหรือใครก็ยิงครับยิงได้ยิงนะครับผมว่าการตีธรรมดามันก็แรงครับแต่ผมไอ้ลิงจะอยู่ผมมาอยู่ขอนัด1สิจ๊ะเรียบร้อยครับลิงหายตูมไปมั่วๆเดี๋ยวก็โดนโอ่งตายครับฮิกซี่อึถอยมาก่อนจะไปไหนละเพนอุ๊ยถ้าไม่กดสกิล1แล้วตายไปแล้วครับยิงไม่โดนยิงไม่ถึงล็อกปะเนี่ยอะไรเพื่อนมันไม่ได้ล็อกเรียกว่าการคาดเดาไงฮิกซี่ล็อกลึกอะไรไม่เคยใช้ไม่คือไม่เคยใช้ครั้งเดียวพูดเล่นครับทุกคนไม่เคยใช้เลยนะครับโอ๊ยโอเคนึกว่าฮิกซี่ได้ไปไปเองมันลงมาล็อกอะไรผมยิงไม่โดนอยู่เลยยิงลมคมกิบอยู่เลยเนี่ยเอาอะไรไปล็อกวะเพื่อนมันก็แค่ฟุกเฉยแต่ว่าเอลซูเนี่ยพอเริ่มเล่นมาประมาณกลางๆเกมเนี่ยมันจะเริ่มยิงโดนแล้วเพราะว่าเราไม่เล่นฮีโร่ตัวนี้บ่อยทุกคนตอนเล่นในช่วงแรกๆอ่ะมันก็อาจจะยังแบบจับจังหวะซูมได้ไม่ถูกแต่พอเราเล่นมาถึงกลางเกมแล้วเนี่ยอ่ะมันจะพอจับจังหวะถูกว่าอ่ะมันจะหมุนประมาณนี้องศานิ้วอะไรเงี้ยมันจะลากถูกและโดนขึ้นครับทุกคนเห็นไหมมันจะเริ่มแม่นขึ้นครับหรือเขาจะสงสัยว่าเฮ้ยต้นเกมยิงไม่โดนเลยนะมาอยู่ๆมายิงโดนวะอะไรแบบนี้ปะเปิดโปหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปครับแต่มันไม่น่าจะใช่พวกผมไม่ได้โปครับ
เอ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้โอเคโอเคครับผมน่าจะไม่รอดครับผมผมแถบขวาที่ผมโดนไปเนี่ยปุ๊บปั้งยังไม่โดนครับเขาอยู่บนกันหลายคนเลยนะครับอุ้ยไอรีโซโลลิงเราช่วยเพื่อนตีออบเจกต์ก่อนนะครับโอเคเอลสุกับอีกี้นี่คือคอมโบกันดีมากเลยเนาะอีกี้ก็สกิลไกลครับเอลสุกก็ไกลครับนี่ยิงโดนอีกแล้วโอ้โหอีกี้โดนเข้าไป2สกิลครับโดนอติอีกี้แล้วก็สกิล2ผมวิ่งกลับบ้านเลยตอนนี้มาผมยิงนะอายะคุณจะเดินเข้ามาขึ้นลำเข้าไป1ฮิตปล่อยมาก่อนครับตั้งหลักแล้วนั่งต่อแต่ยิงเข้าไปไม่ว่าคุณจะแดชคุณก็โดนอายะเตะหุงว่าผมมาแล้วไงต้นเกมผมแค่อ่อนข้อให้เฉยพูดเล่นครับก็คือยิงไม่โดนยิงนั่นแหละแล้วตอนนี้ผมยิงโดนแล้วไงโดนอีกนัดมันบังมันมีคนบังคิกซี่นะมีคนบังคิกซี่คิกซี่หาผมล็อกอีกแล้วปี๊ดโอ่งโอเคไม่โดนเพนมาก็โดนผมยิงอ่ะแล้วเพนก็ไปเหมือนกันทั้งเพนทั้งเทนเลยลิงก็มาครับลิงโดดหลบไปไหนไม่ต้องโยกให้มันเสียเวลาไม่ต้องโยกให้มันเสียเวลาเพื่อนฮายาตามผมมาฮายามันตามมาจริงอย่าเพื่อนปล่อยเราไปปึ้งไม่กลับเพราะว่าเรามีดูดเลือดไงดูดเลือดมีกลับทำไมถูกไหมอาร์ตูม1นัดอาร์ตอีก1นัดมาดิมาสิแล้วมาดินี่ตายไปซะเจอผมใช้ท่วงท่ากระบวนท่าไปพี่ชายพี่อย่าทำเลยพี่ก็สำหรับไอเทมชิ้นที่5เนี่ยเราจะเล่นเป็นกงเล็บหรือว่าเป็นดูดเลือดใหญ่ก็ได้แต่ผมว่าเกมเนี้ยธนูดูดเลือดใหญ่ดีครับกงเล็บไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าผมเจอลิงผมเจอเพนถ้าเกิดผมมีดูดเลือดใหญ่ผมมาจะกดดูดเลือดใหญ่แล้วก็ยิงสวนได้เจอฮายาเจอคิกซี่อย่างเงี้ยผมว่าการออกดูดเลือดใหญ่มันน่าจะดีกว่าเกมนี้ผมออกของผิดไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรทุกคนไอเทมชิ้นนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีครับเพราะว่ามันเพิ่มดีเมจให้เราแล้วก็เพิ่มดาเมจให้เราด้วยครับก็เหมาะเอาไว้แบบยิงพวกแทงอะไรพวกนี้นะครับผมสำหรับกงเล็บนะขอหนึ่งนัดได้ไหมพิกซี่วัดแรงลมแล้วมันมีคนมาดิกำลังวัดแรงลมเลยมีกระสือกระโดดมาตลอดเลยไอ้ผีร้ายตัวนี้นี่มันต้องจะเล่นผมอย่างเดียวเลยนะผมมีแท็บนะครับผมสามารถวางเปิดการมองเห็นลิงได้แล้วลิงมาแล้วผมป้อมก่อนครับอันดับแรกกูแต่ว่ายิบหมดปั้งโดนด้วยดิเป็นเรื่องแล้วไงทีเนี้ยถ้ามันโดนแบบนี้เขาก็จะหาผมล็อกกี่กันเดโทษแต่โทษทีนะเผอิญว่าผมมาแล้วไงโอ้ไม่โดนโอเคมันก็ต้องมีไม่โดนกันบ้างเนาะจะโดนทุกนัดมันก็ไม่ใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมคิกซี่ใช่ไหมแล้วผมจี้เขายับเลยดิงมาขี่ขอเลยแล้วกันนะเพื่อเราจะได้ซูมที่มันบ่อยขึ้นคุณนะครับอีกกี้โดนใครก็ไม่รู้ได้ยิงโดนคิกซี่อีกแล้วขอโทษนายสักพักเดี๋ยวพิมพ์อีกแน่นอนมีซูมเหมือนกันนะกระสุนกำลังคูลดาวน์ครับตัวมันเล่นสนุกดีนะทุกคนเอลสวดผมว่าถ้าเกิดแบบอยากฝึกเล่นแครี่สักตัวก็ตัวดีก็ได้นะแต่ว่าช่วงนี้ก็โดนแบนบ่อยอยู่เหมือนกันครับใช่ไหมล่ะใช่ไหมฟิกซี่ใช่ไหมนายเนี่ยไม่ค่อยชอบเอลสุใช่ไหมนี่มันไส้วะอะไรกันนักกันหนาโอ้ไม่โอ้
ดีนะกดซื้อก็เกือบทันทุกคนไม่งั้นผมไม่รอดวิ่งลิงตอล่อมหลังมาแล้วเพื่อนทำยังไงดีไอ้ลิงตัวนี้มันจะมาทุบผมอีกแน่นอนแถบภูมินี้ไว้ก่อนเลยการที่จะเดินมาแถบแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าไม่มีศัตรูอยู่ที่เรามาเดินเนี่ยเพราะว่าเราเห็นศัตรูโผล่แล้วนะครับผมก็เลยกล้ามาเดินเนาะเพื่อนตีรับเพลเยอร์ครับตรงนี้แล้วฝั่งวนโถมมาแล้วครับโอเคได้ก๊อตพอดีแล้วขอ1นัดขอ1นัดโอ้ไม่โดนใครเลยเรามาอยู่เพื่อนหายาแบบยิงจ่อครับหายใครเนี่ยโอ้ยไอ้ลิงเอ้ยไอ้ไหนอ่ะพี่ลิงหายตัวอยู่ผมก็ยังยิงโดนวะโอ้ฮาคิสังเกตผมนี่มันแม่นยำจริงๆเรามาแล้วเพื่อนเราดันคลิปมาแล้วเราพร้อมที่จะจบเกมนี้ไปด้วยกันมาดูเลือดใหญ่มาแล้วกันนะเพราะว่าเราใช้ก็เกิดไปแล้วเนาะปิ้วเสียงยิงน่ารักจังจบบ้านเลยครับผมโอเค GG ครับผมเกมนี้ก็ปั่นดีนะครับก็สนุกดีครับผมฝั่งตรงข้ามนี่ก็สับสนในตัวเราอยู่ครับส่วนเรานี่ก็สับสนในตัวเองแฮ่ไม่ใช่ละก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางการเล่นเอลสุนะครับหลักๆนะครับเอลสุเป็นตัวหนึ่งที่ยืนเลนไม่ได้ยากครับเพราะว่ามีสกิลที่ใช้เชียร์คลิปถึง2สกิลเลยก็คือสกิล2แล้วก็อันติครับมีสกิล1ครับที่วางแถบเปิดพุ่มต่างๆได้เวลาคนเดินผ่านแถบเราเนี่ยเราก็จะเห็นครับเหมือนว่าเรามีเตือนภัยอยู่ตลอดนะครับว่าจะมีใครมาแก๊งเราบ้างนะครับเรียกว่าเอลสูเนี่ยเป็นแคลรี่ที่สามารถดูแลตัวเองได้ครับอาจจะไม่ต้องพึ่งลมมากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีดาเมจที่เล่นกับทีมได้ตั้งแต่ในช่วงต้นเกมเลยไปจนถึงเลดเกมเลยนะครับเอลสูเนี่ยเก่งทุกช่วงเวลาครับตั้งแต่ต้นเกมจนเลดเกมเลยครับมันก็เลยเป็นแคลรี่ที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับทางการเล่นเอลสูนะครับผมใครที่ฝึกฮีโร่ตัวนี้อยู่ก็สู้ๆนะครับผมมันอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะยังซูมไม่ค่อยโดนบ้างอะไรบ้างครับแต่ถ้าคุณเล่นบ่อยๆคุณจับจังหวะได้มันจะซูมโดนเองนะครับผมโอเคก็สู้ๆนะครับผมใครที่กำลังฝึกเล่นเอลสูอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้เพื่อ1ไลค์คน1คอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ